This is ETS Talk It Up. Because education can be better. เวลาที่คนอันเลิร์นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะคือการที่เขาจะต้องตั้งใจที่จะไม่ทำสิ่งที่เขาเคยทำเป็นนิสัยหรือว่ามันสามารถทำได้ในลักษณะของออโตเมติกโหมดอยู่แล้วค่ะคือทำได้โดยไม่ต้องคิดเลยเนาะสวัสดีค่ะต้องกังใจค่ะกลับมาอีกแล้วกับ ETS Talk It Up นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาทำตามสัญญาค่ะที่เราสัญญากันไว้ว่าเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะถึง motivation gap ตัวสำคัญก็คือ unlearning ซึ่งมันแบบยากนะคะแต่วันนี้ต้องจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมมันถึงยากนักแล้วก็มันเกี่ยวกับ micro credential learner หรือว่า earner ยังไงบ้างการพยายามพัฒนาหรือสอนคนที่เขาทำเป็นแล้วอะค่ะเทียบกับการพยายามพัฒนาหรือสอนคนที่เขายังทำไม่เป็นเนี่ยค่ะมันแตกต่างกันมากท่านเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอาจารย์หลายๆท่านนะคะอาจจะคุ้นเคยกับการสอนในมหาวิทยาลัยมาเยอะแล้วล่ะนะคะซึ่งเวลาเราสอนน้องๆเด็กๆเนี่ยนะคะหรือว่าคนที่ยังไม่เคยทำเป็นมาก่อนนะคะเราก็มักจะไม่ค่อยพบปัญหาของ unlearning เท่าไหร่เนาะเพราะว่าเขายังไม่รู้อะไรเลยค่ะเป็นแบบว่าเป็นผ้าขาวเนาะเราจะใส่อะไรสอนอะไรไปให้เขาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาก็ willing นะคะที่จะ accept มันเพราะว่าเขายังไม่มี pattern หรือ structure ของการคิดถึงมันมาก่อนนะคะแต่เวลาเราเริ่มไปทำงานกับคนข้างนอกค่ะทำงานบริการวิชาการกับภาคอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรามีความจำเป็นจะต้องไปสอนผู้เรียนที่เป็น non age group ล่ะค่ะหรือว่าสอนคนที่เขาทำเป็นอยู่แล้วค่ะซึ่งเราไปสอนเขาเนี่ยแน่นอนค่ะเราไม่ได้สอนเขาทำในสิ่งที่เขาทำเป็นแล้วเนาะส่วนมากแล้วก็จะเป็นการสอนให้เขาพัฒนาหรือว่าทำในสิ่งใหม่ๆได้การพยายามเปลี่ยนแปลงอะค่ะจากสิ่งที่เขาคุ้นชินนะคะกับการทำอย่างหนึ่งแล้วก็พยายามสอนให้เขาทำในแบบใหม่วิธีการใหม่หรืออะไรก็ตามที่มันไม่เหมือนเดิมอะค่ะอันนี้ค่ะเรากำลังเจอกับปัญหาหรือว่า challenge หลักๆเลยของ unlearning เพื่อให้เขา relearn process ใหม่ๆเขาจำเป็นจะต้อง unlearn ก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่คนอันเลิร์นอะไรสักอย่างนึงเนี่ยค่ะคือการที่เขาจะต้องตั้งใจที่จะไม่ทำนะคะสิ่งที่เขาเคยทำเป็นนิสัยหรือว่ามันสามารถทำได้ในลักษณะของออโตเมติกโหมดอยู่แล้วค่ะคือทำได้โดยไม่ต้องคิดเลยเนาะซึ่งมันยากกว่าการตั้งใจที่จะทำอะไรสิ่งใหม่ที่ยังทำไม่เป็นเยอะมากแน่นอนพอมันยากค่ะคนที่เป็นเลิร์นเนอร์ทุกคนฉลาดเนาะเขาก็ไม่ค่อยอยากทำอะค่ะหรือว่าอาจจะหงุดหงิดนะคะบางทีก็อาจจะท้อได้เขาเรียก grumpy learner นะคะตัวอย่างของ unlearning นะคะหรือว่า unlearning process ที่เราเห็นได้ชัดเจนเนี่ยก็จะเป็นอะไรหลายๆอย่างที่เราจะเห็นได้จากพฤติกรรมที่เราจะต้องฝึกฝนนะคะหรือว่าใช้ให้เป็นจนชำนาญนะคะเช่นนะคะยกตัวอย่างนะคะหลายๆท่านอาจจะรู้จัก Tiger Woods นะคะเป็นนักกอล์ฟชื่อดังเลยนะคะทุกครั้งค่ะเวลาที่ไทเกอร์วูดเนี่ยเขาจะเปลี่ยนวงสวิงของเขาในแต่ละครั้งค่ะถ้าท่านติดตามเป็นแฟนกอล์ฟเนี่ยนะคะแล้วก็ไปสังเกตดูเกมที่เขาเล่นนะคะเกมในช่วงที่เขาพยายามจะเปลี่ยนวงสวิงเนี่ยค่ะก็จะดูแบบตกๆนิดนึงนะคะจนกว่าค่ะจนกว่าเขาจะชินและชำนาญกับวงสวิงแบบใหม่นะคะสาเหตุที่มันยากในการสวิตช์นะคะจากวงสวิงแบบเก่าๆเนี่ยหรือว่าที่เขาชำนาญอยู่แล้วเนี่ยมาเป็นวงสวิงแบบใหม่เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะแบบเป็นโปรกอล์ฟก็ตามเนี่ยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่การเพิ่มเทคนิคใหม่เข้าไปค่ะแต่ว่าไทเกอร์วูดเนี่ยจะต้องอันเลิร์นเทคนิคเหล่านั้นนะคะอันเลิร์นเทคนิคเก่าที่เขาชำนาญหรือว่ามี proficiency อยู่แล้วนะคะซึ่งอะไรก็ตามที่เราทำจนชำนาญ นะคะสมองเราเนี่ยก็จะสร้างเส้นทางการเข้าสู่ข้อมูลหรือว่าการทำ procedure เหล่านั้นเนี่ยให้มันเร็วง่ายโดยไม่ต้องตั้งใจมากเราก็จะทำได้ค่ะซึ่งมันเป็น streamlining process นะคะที่ธรรมชาติเนี่ยสร้างขึ้นมาให้มนุษย์เราทำได้ถ้าพวกเราไม่มีตรงนี้เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันเหนื่อยมันยากเหมือนการทดลองทำครั้งแรกเสมอก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเนาะเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ก็เป็นดาบสองคมค่ะก็เป็นสิ่งที่ยากด้วยสำหรับ unlearning ถ้าหลายท่านเนี่ยเคยขับรถเป็นในประเทศไทยนะคะที่เราจะต้องขับรถชิดซ้ายเนาะแต่ลองไปขับรถในประเทศจีนหรือว่าใน US ดูนะคะซึ่งเขาขับชิดขวากันท่านคงจะทราบเลยค่ะว่า unlearning หรือการตั้งใจที่จะไม่ทำเนี่ยมันเป็นยังไงหรือว่าเวลาที่เราทำงานอะไรสักอย่างค่ะไปสักพักหนึ่งแล้วเรามีความชำนาญกับ process ต่างๆค่ะเช่นยกตัวอย่างนะคะสมัยก่อนตอนที่ต้องทำงานเนี่ยต้องเคยมีหน้าที่จะต้อง generate weekly report ให้ทีม lead ทุกอาทิตย์เลย
พอเราเริ่มทำไปหลายๆครั้งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันขี้เกียจไปต้องไป generate report ใน Excel นะเราก็เริ่มเขียนสคริปต์ขึ้นมาให้มันดึง data เข้าไปใน Excel หลังจากนั้นก็ทำ automate report ออกมาหลังจากที่ต้องทำเคยชินเนี่ยใช้เวลาหลายชั่วโมงก็กลายเป็น10นาทีถูกไหมคะเราเริ่มทำจนชำนาญเราเริ่มมีโค้ดเข้ามาช่วยนะคะเราเริ่มมี automatic process นะคะ set up สำหรับมันแต่ถ้ามันมีอยู่วันนึงค่ะทีม lead เนี่ยเข้ามาบอกว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนไปใช้อีกหนึ่ง system เพื่อ generate report กันเถอะเพราะมันเป็นนโยบายของบริษัทซึ่งอยากจะ integrate report เข้าไปให้กับ record ที่มีอยู่ในระบบแล้วหลายคนจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีออกนะคะแต่ว่าตัวต้องเองเนี่ยต้องไม่ชอบเลยเวลาเจ้านายหรือว่าทีม lead เนี่ยส่งให้ไปเทรนเรื่องซอฟต์แวร์ตัวใหม่เนี่ยต้องก็ไม่ชอบตั้งแต่แรกแล้วค่ะรู้สึกหงุดหงิดนะคะเพราะรู้สึกว่าไอ้ระบบที่เราทำเนี่ยมันเยี่ยมอยู่แล้วแล้วเราใช้เวลาแค่10นาทีแต่การที่จะมา unlearn ทั้งหมดเราก็จะต้องมา relearn ใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็มันเกิดปัญหา motivation gap ขึ้นมาทันทีเลยตัวอย่างสุดท้ายนะคะเวลาที่เราพยายามจะพูดภาษาอะไรที่มันไม่ใช่ภาษา native ของเราอะค่ะหลายคนเนี่ยก็จะมีปัญหากับลำดับคำที่ใช้ในการสร้างประโยคไม่รู้ว่าหลายท่านเคยสังเกตหรือเปล่านะคะว่ามันจะถูกเรียงผิดๆอะค่ะแล้วก็ฟังดูแปลกๆซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเราใช้โครงสร้างหรือการเลือกใช้คำค่ะหรือว่ารูปแบบของการพูดในภาษาที่หนึ่งเนี่ยค่ะกับภาษาที่เรากำลังเรียนอยู่มันชี้ประเด็นค่ะความยากของ unlearning ได้ชัดมากเพราะว่ามันยากจริงๆค่ะที่จะไม่ทำในสิ่งที่คุ้นชินอยู่แล้วเช่นคนไทยอย่างเงี้ยค่ะเราชอบพูดว่าในทางตรงกันข้ามถูกป่ะคะเวลาเราพูดเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะพูดคำว่า in the other hands ซึ่งที่ถูกต้องมันจะต้องเป็น on the other hands นะคะมันเหมือนกับแบบเราสับสนนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะว่าถ้าเราจะไปพูดภาษาใหม่หรือว่าเรียนรู้อะไรใหม่ๆค่ะเราก็จำเป็นจะต้อง unlearn ก่อนเนาะเพื่อจะ relearn ให้ได้นะคะสรุปว่าถ้าเราพยายามที่จะสอนหรือพัฒนาคนนะคะให้เขาเปลี่ยนจากสิ่งที่เขาทำเป็นแล้วก็มีความชำนาญอยู่แล้วค่ะไปทำในสิ่งใหม่เราจะเจอแน่นอนค่ะกับปัญหาของ unlearning ซึ่งเป็น motivation gap ตัวสำคัญเลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพบว่าเราจะต้องยุ่งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ learning ในลักษณะนี้ค่ะขอให้ทุกท่านคิดว่าข้อที่หนึ่งนะคะ change ค่ะมันเป็น process ไม่ใช่เหตุการณ์นะคะมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่คนคนหนึ่งจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างทันทีนะคะจากการที่เราไปเล่าค่ะไปบอกให้เขาฟังถึงพฤติกรรมใหม่ๆนะคะฉะนั้นการพยายามที่จะปิด knowledge gap อย่างเดียวมันไม่มีทางที่จะทำให้ได้สำเร็จค่ะ learner เนี่ยต้องการเวลาการฝึกฝนเพื่อทำซ้ำนะคะเขาจะได้ cultivate พฤติกรรมใหม่ๆอะค่ะให้นึกถึงการปลูกต้นไม้ค่ะหรืออะไรสักอย่างที่ใช้เวลายาวนานจนกว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วท่านจะเข้าใจว่า relearning process เนี่ยมันใช้เวลาขนาดไหนข้อที่สองค่ะให้เข้าใจไว้เลยค่ะว่าการพยายามกลับไปทำอะไรในแบบเก่าๆหรือว่าความหงุดหงิดนะคะที่จะเกิดขึ้นที่เราเห็นได้จากผู้เรียนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลงเขาจะ roll back ไปทำในสิ่งที่เขาคุ้นชินแน่นอนค่ะแล้วเขาก็จะหงุดหงิดแน่นอนเวลาที่เราพยายามจะบอกเขาให้ทำอะไรใหม่ๆซึ่งเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าเราเฟลเสมอไปในฐานะที่เราเนี่ยเป็นผู้ช่วยซัพพอร์ตให้ learner success เราต้องเดินต่ออย่างมุ่งมั่นค่ะเพื่อทำให้เขาทำได้และทำเป็นจริงๆอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องเข้าใจค่ะว่า unlearning เนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนในเวลาที่เราพยายามจะช่วย learner ให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากสิ่งที่คุ้นชินเพื่อมาทำสิ่งใหม่ๆซึ่งมันเป็นธรรมชาติมากค่ะสำหรับผู้เรียนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ unlearningเวลาที่เราเจอสถานการณ์แบบนี้ค่ะอยากจะให้นึกไว้เสมอค่ะว่าเนี่ยคือ part of the change process ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการเปิดโอกาสค่ะให้ผู้เรียนได้ซึมซับฝึกฝนแล้วก็สร้างนิสัยสู่ความสามารถใหม่ๆเราสัญญาว่ามาเล่าให้ท่านฟังถึงเทคนิคในการปิด motivation gap ตัวสำคัญเนี่ยในอพิโซดต่อไปค่ะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดใน ETS Talk It Up อพิโซดนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะคะแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่าคุณผู้ฟังจะไม่พลาดเรื่องราวและเทรนด์เกี่ยวกับการศึกษาดีๆจาก ETS Talk It Up กดรับข้อมูลพอดแคสต์บน iTunes, Spotify และ SoundCloud เพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกตอนค่ะนอกจากนี้นะคะท่านผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราที่ www.forlifelonglearning.org นะคะ
หรือถ้าอยากแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันกับต้องได้โดยตรงนะคะที่แฟนเพจกลางใจสิทธิถาวรแล้วพบกันใหม่ค่ะในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ This is ETS Talk It Up Micro Credential Education for Life Show us what you can Move on when ready